มาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้ยังไม่ไปไหนจากจุดซ่อนเร้นนะคะครับสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันมีตุ่มแข็งๆบริเวณอวัยวะเพศค่ะตรงแคมใหญ่นะคะที่แรกนึกว่าเหมือนตัวอะไรกัดหรือเปล่าคือเหมือนแบบเป็นตุ่มมดกัดประมาณนี้ค่ะแต่ไม่แน่ใจพอกดลงไปเนี่ยเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มากตอนอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะเป็นมาได้ 2-3 วันแล้วอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วรักษายังไงคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ค่ะตอนนี้อายุ25ปีตอนนี้คือแข็งเป็นไตเลยค่ะตุ่มนั้นก็บริเวณแคมใหญ่ข้างนอกของเราค่ะจริงๆประกอบไปด้วยต่อมค่อนข้างหลายอย่างมีทั้งต่อมสำหรับขนเพราะบริเวณนั้นก็จะมีขนใช่ไหมคะมีต่อมผลิตไขมันแล้วก็มีต่อมสำหรับที่เขาเรียกว่าผลิตสารหล่อลื่นนะคะซึ่งพวกต่อม3ต่อมนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการอุดตันปุ๊บมันก็สามารถโตขึ้นมาเป็นก้อนหรือเป็นไตได้หมดนี่ในลักษณะบริเวณแคมใหญ่แล้วเกิดเป็นบริเวณที่มันไม่ได้มีขนลักษณะไม่เหมือนขนคุดมีขนดำๆอยู่ข้างบนหรือว่าไม่ได้ดูมีเป็นหัวสีขาวๆแนวโน้มส่วนใหญ่นะจะเป็นต่อมที่ช่วยผลิตสารหล่อลื่นเราเรียกว่าบาโทลินก็ชื่อเก๋ๆหน่อยบาโทลินซิสหรือว่าถุงน้ำบาโทลินนะคะที่ผลิตไอตัวสารหล่อลื่นออกมาซึ่งบางทีพอไอตัวรูเปิดให้สารหล่อลื่นมันออกมาเนี่ยมันเกิดการอุดตันหรือว่ามันตีบลงขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถจะขับสารหล่อลื่นออกมาได้ดีมันก็มีขนาดโตขึ้นซึ่งในกลุ่มนี้การรักษาเบื้องต้นส่วนใหญ่หมอจะแนะนำว่าให้ไปนั่งแช่น้ำอุ่นก่อนวันละประมาณ3ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ 20-30 นาทีเพื่อให้ตรงปลายต่อมเนี่ยมันเปิดออกค่ะพวกสารที่มันค้างๆอยู่เนี่ยมันจะได้มีการถ่ายเทหรือว่าระบายออกมาถ้าสมมติว่านั่งดูแล้วสัก 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นหรือว่าในกรณีที่เกิดเขาเรียกว่าการติดเชื้อหรือว่าอักเสบคือไม่ได้กดแค่เจ็บๆตึงๆแน่นๆเหมือนเป็นก้อนแล้วแต่ว่ามันเจ็บแบบแดงมันอักเสบเหมือนมีหนองข้างในแบบนี้อาจจะต้องมาพบคุณหมอสูเพราะอาจจะต้องผ่าระบายเอาเมือกออกแล้วก็ทานยาปฏิชีวนะควบคู่ไปใช่ไหมยังไงคุณหมอบางบ้านไม่ได้มีแบบว่าบาร์ฟทับหรือว่าเป็นอ่างเราสามารถเอากระมังมาแล้วก็เทน้ำร้อนแล้วนั่งแช่หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นคล้ายๆประคบอุ่นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าประคบตรงนั้นแล้วก็อย่าเผลอไปประคบหน้าประคบหัวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอพูดอ่ะนึกถึงแบบก่อนที่จะเป็นตาพุ่งยิงแบบนั้นนะคะก็คือหมอก็จะอันนั้นที่ตาก็จะให้เอาไข่ต้มอุ่นๆมาประคบคืนๆแล้วมันจะหายไปได้ถ้าทำทุกวันใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าหลักการเหมือนกันคือเกิดจากต่อมที่มันช่วยผลิตไอ้พวกสารคัดหลั่งต่างๆมันเกิดการอุดตันก็เลยเป็นตากุ้งยิงไม่ได้ไปแอบดูไข่แต่ถ้าไม่ทำอะไรอาบน้ำที่ไหนปล่อยจนเป็นหนองบวมแดงอักเสบอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วนะคะ